แชนถูกบิดการแชร์แชทเสียโป้ทำบุกถึงวัดขวางบวชลั่นเสกไม่ยอมกลายเป็นเรื่องเป็นราวกันอีกกรณีการวิภากรอดีตภรรยาเสกโลโซกับเสียโป้อภิรักษ์เสียเน็ตไอดอลคนดังที่มีปัญหาเรื่องเงินก้อนโตหลังให้ยืมกันเป็น100ล้านจนล่าสุดการบุกถึงวัดหลังเสียโป้เตรียมไปบวชพร้อมเผยแชทที่คุยกันสอนเงินหลายสิบล้านศูนย์จนต้องบุกถึงวัดการยังโพสต์เฟซบุ๊กถึงเสียโป้ด้วยว่าบวชไปก็ทำให้ศาสนาหม่นหมอง18มงกุฎบวชนี้นี่กูนี้ช่วยกระชากหน้ากากให้ดูว่าใครคือมารศาสนาถ้าอยากบวชจริงก็แค่เคลียร์4ข้อเท่านั้นเองพิสูจน์ตัวเองสิทำได้หรือเปล่าโธ่ถ้าทำได้นะกูจะขอโทษผ่านสื่อเลยว่ากูเข้าใจพวกมึงผิดและทำร้ายมึงกูไม่เคยสับปรับรักษาคำพูดยิ่งชีพมึงรู้นี่นี่กูรออยู่เพชรเกษมรอดูว่าจะสำนึกบ้างไหมคำว่าลูกผู้ชายมีบ้างไหมคำว่าไม่บิดคนดีที่มึงร่างบอกกูมึงจำได้ไหมมึงจำละครที่มึงแสดงทำเสียใจที่กูเป็นทุกข์ทำสงสารมึงตอแหลทางเพโดยก่อนหน้านี้สาวการก็โพสต์ข้อความด้วยว่ามึงอย่ามาเบี่ยงประเด็นชู้สาวเลยไอ้หน้าตัวเมียกูไม่เคยให้มึงเลิกกับเมียมึงโดยใช้เงินล่อมึงเอาเองมาผลาญเงินกูหลอกกูทำทุนไรกูยังไม่รู้ตั้งแต่บอกจะเคลียร์กูให้ผลตอบแทนเท่านั้นนี้กูทวงจนจะตายหาละจัดฉากเล่นละครเดี๋ยวกูเหมาออสการ์ให้มึงหมดเลยปีนี้และที่สำคัญมึงยังพูดว่าเมียมึงมีกิ๊กไรไม่คุยกันอยู่คนละที่หลอกล่อกูสารพัดกูจะบอกให้นะที่กูตามติดมึงแจเพราะกูจะเอาเงินของกูที่เอาไว้ดูแลครอบครัวและบริวารธุรกิจการงานมึงอย่าเข้าใจผิดว่ามึงเลิกเลยกูจะหลงมึงไอ้พูดหยาบๆเลยไอ้เด็กกูเยอะแยะกูไม่เคยเหงาอยู่คนเดียวหรอกหน้าตาอย่างกูมึงว่าหัวกระไดกูจะแห้งได้หรือล่ะโง่อะไรเบอร์นั้นไม่ว่าจะกรณีไหนประเด็นไรชู้สาวหรือเงินทองเจอกันในศาลอย่าทำมาขู่เลยกระจอกเดี๋ยวรู้ว่ามึงไม่เท่ากูหรอกเพราะมึงรังแกกูเองเจ็บแสบมากทุกคนทุกฝ่ายอยู่ทางกูหมดละหัวเก่ากูก็ไม่ยอมด้วยเตรียมตัวตายอย่างไร้ดินกลบหน้าจำไว้ผิดตั้งแต่มึงหลอกกูครั้งแรกแล้วกูแค้นอาฆาตตายกันไปข้างหนึ่งตอนนี้เรามาฟังเสียงของการวิภากรที่ไปเจอความที่สน.ได้เลยค่ะแล้ววันนี้เราก็เลยต้องมาหาที่วัดที่เขาจะบวชอะว่าบอกว่าถ้าสมมติว่าเขาทำอย่างเงี้ยคือไม่มีการมาเซ็นเป็นลายลักษณ์อักษรหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็จำเป็นที่จะต้องมาขอคัดค้านการบวชเพราะว่าถ้าเขาไปบวชเป็นพระแล้วเราจะไปทวงยังไงในเมื่อแม่เขาโพสต์ว่าไม่รับผิดชอบเข้าใจปะคะแล้วเสร็จแล้วคราวเนี้ยวันเนี้ยเราพอเราไปที่วัดมีเจ้าหน้าที่ประมาณ 2-3 คนมั้งมาเชิญเรามาที่สน.ให้มาเคลียร์ตกลงกันมาเซ็นอะไรกันที่สน.ทางโป้แล้วก็แม่โป้แล้วก็ญาติพี่น้องเขาอะเสร็จแล้วเขาก็เราก็ไม่มากันเราก็คือรออยู่ที่วัดใช่ปะเสร็จแล้วคราวเนี้ยอะพอตำรวจมาบอกว่าให้เนี่ยให้ไปเคลียร์กันที่สน.เราก็มาละอะโอเคเราเชื่อตำรวจแล้วก็มาพอมานี่เขาไม่มาคืออะไรครับคือไม่ต้องการที่จะเซ็นอะไรแบบว่ารัดผูกมัดตัวเองหรออะไรเงี้ยในเมื่อเชิญทั้งการทั้งฝ่ายเสียโป้มาเคลียร์บันทึกลงบันทึกประจำวันที่สน.แล้วทำไมหายทั้งตำรวจหายทั้งฝ่ายเสียโป้และเห็นเมื่อกี้ไลน์เสียโป้ไลน์บอกว่าไม่มาสน.คืออะไรเอ้าไม่รู้จะจบกันไงนะฮะก็เดี๋ยวคงไปว่ากันตามกระบวนการการตู้แอบแซบเสียโป้เรียกผัวแค่กวนปีนเล่นเล่นฝ่ายชายสารภาพยืม100ล้านไปเล่นพนันการตู้แอบแซบเสียโป้เรียกผัวแค่กวนปีนเล่นเล่นยันอีกฝ่ายมีเมียแล้วฝ่ายชายสารภาพยืม100ล้านไปเล่นพนันจากกรณีปรามาการวิภากรสุภิมายทวงเงินเสียโป้อานนท์สนั่นโซเชียล
ก่อนที่ฝ่ายชายจะออกมาสารภาพว่ายืมเงินจริงถึง100ล้านบาทต่อมาภรรยาเสียโป้ได้ออกมาแฉแชทไลน์และไลฟ์สดด่ากันอ้างมีสัมพันธ์สวาทกันจนทำให้เสกโลโซออกมาแจมว่าให้เงินหลังอย่าถึง500ล้านการเอาเงินไปทำอะไรหมดรายการหนูกระแสวันที่23มีนาคมโดยหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยในฐานะผู้ดำเนินรายการผลิตในนามบริษัทดีคืนดีวันจำกัดออกอากาศทุกวันจันทร์ศุกร์เวลา17นาฬิกา20นาทีทางช่อง28ได้จับข่าวเคลียร์การและเสียโป้ถึงเรื่องดังกล่าวทุกเรื่องทั้งเรื่องให้ยืมเงินและเรื่องชู้สาวว่าทั้งคู่มีความสัมพันธ์กันจริงหรือเปล่ารู้จักกันมานานหรือยังการพูดว่าเมื่อกลางเดือนธันวาที่ผ่านมารู้จักในเฟซบุ๊กเขามาเมนก็ได้คุยกันเสียโป้พูดว่าก็เล่นเล่นแย่ๆแต่ถูกวิจารณ์ว่าคุณสองคนทำตัวไม่เหมาะสมการพูดว่าใช่แต่แง่ว่าชุดเราไม่ได้โป้เราก็คุยเอนเตอร์เทนกันคุณโป้พูดนิ้วเดียวก็ลงได้การพูดว่าไม่คนที่ดูติดตามอยู่เขาสนุกไหมก็เอนเตอร์เทนเขามีทุกวันที่จะไลฟ์เอนเตอร์เทนกันเสียโป้พูดว่าก็แย่เล่นรู้จัก2เดือนแต่เงิน60ล้านคืออะไรการพูดว่าก็เป็นเงินเดิมพันมวยส่วนหนึ่งแล้วเขาก็มานำเสนอว่าเขามีโครงการนั่นนี่เราก็ไม่ระแวงใครแล้วเชื่อใจคนให้เขายืม60ล้านการพูดว่าไม่หลายล็อตแรก2ล้านเสียโป้พูดว่าเงินเดิมพันมวยกับทาง AQ การพูดว่าแล้วก็อีก5ล้านกับทาง AQ เหมือนกันแล้วที่เหลืออีก53ล้านการพูดว่าก็โอนเงินทีละรอบมีครั้งหนึ่งโอน30ล้านเสียโป้พูดว่าไม่ใช่20แล้วก็10คือ100กว่าล้านแต่ผมก็โอนคืนไปเหลือ60ล้านคุณเอาเงินเยอะแยะไปทำอะไรเสียโป้พูดว่าผมก็เอาไปเสี่ยงโชคที่ต่างประเทศผมมีซื้อหุ้นไว้ที่ต่างประเทศก็มี60ล้านนี่หรือเสียโป้พูดว่าไม่ใช่ผมมีอยู่แล้วคาสิโนที่ต่างประเทศผมเป็นหุ้นเข้าไปเอี่ยวกับเขาใครมีเงินก็เข้าไปเอี่ยวได้มีเงิน100ล้าน60ล้านก็เข้าไปเอี่ยวได้แต่เราทำที่ต่างประเทศไม่ได้ทำที่ไทยตัวนั้นผมมีตั้งนานแล้วตั้งแต่ที่ผมยืมเงินเขาไปก็มีไปเล่นการพนันไปเสี่ยงโชคก็ยืมจริงครับก็คืนทุกวันอยู่แล้วเราออกมาอมรับแบบนี้อยากให้เขาสบายใจด้วยว่าเราไม่ได้หนีก่อนหน้านี้คุณการโพสต์ว่าไม่มีเงินแล้วเพราะลูกนี้ไม่ยอมคืนและคุณก็ด่าเขาการพูดว่าตอนนั้นตามตัวไม่ได้อาทิตย์หนึ่งแล้วโพสต์ด่าเพราะกุเรื่องเยอะมากเสียโป้พูดว่ามีน้อยก็คืนน้อยเขาให้ผมกระตือรือร้นเลยโป้ด่าผมการพูดว่าคืนไม่ตรงมั่งคืนน้อยมั่งไม่ตามที่คอมมิตกันไว้การก็โมโหคือการรักษาคำพูดและเรื่องเวลาการก็ตกลงโอเคยังไงก็ว่ามาถ้าทำไม่ได้ก็อย่าพูดถ้าทำได้ก็จะจิกเลยว่าถึงเวลานี้ถ้าไม่ได้ตามนี้ก็จะโกรธมีคนบ้าที่ไหนในโลกรู้จักกัน2เดือนแล้วเอาเงิน100ล้านให้อีกคนยืมคุณรู้จักบ้านเขาไหมการพูดว่ารู้จักเคยไปเคยเห็นแม่ไม่เจอพ่อก็ไปนั่งคุยกันรู้จักเมียเขาไหมการพูดว่าเคยเห็นแต่สปอร์ตมากให้ยืมเป็น100ล้านการพูดว่าถ้าพูดตามจริงเป็นช่วงจังหวะครอบครัวกันด้วยแหละเหมือนเรามีเงินทุนของเรากองหนึ่งฝากธนาคารยังไม่ได้ดอกแล้วจังหวะที่เสกก็มีปัญหาคดีความเต็มไปหมดคดีความเยอะปัญหาธุรกิจถูกโกงไม่มีเงินคอนเสิร์ตก็ไม่เล่นไม่รับการเลยคิดว่าน่าจะต้องหาเงินเลี้ยงลูกให้เรียนให้จบเลยโป้เข้ามาเสียบเรื่องนี้หัวเราะเขาก็คุยว่าเขาจะต่อย AQ พี่เอาหรือเปล่า 20% สมมุติให้มา10ล้านเอาไป2ล้านเสียโป้พูดว่าผมถามเขาว่าเอาไหมเขาบอกว่าเอาเงินเขา7ล้านเงินเพื่อนผม5ล้านมาเดิมพันให้ชนะก็เอาไปเพราะตอนนั้นเตรียมกันแล้วว่าเอคิวต้องแพ้จะล้มมวยเสียโป้พูดว่าใช่นี่พูดยอมรับความจริงผมไม่ได้ตอแหลผมทำอะไรผิดก็ยอมรับ
อีกคิวมาขอร้องให้ผมช่วยเพราะมันโดนไล่ออกจากทายไฟอยากกลับมามีชื่อเสียงตอนแรกอีกคิวจะเป็นฝ่ายชนะแต่ไปมาด้วยความที่ธุรกิจมันเข้ามาแล้วคนเดิมพันสั่งเอกคิวทั้งประเทศมีพวกผู้ใหญ่เข้ามาแทรกแซงก็แบ่งเงินกันหมดแล้วพอเกิดเรื่องปุ๊บผู้ใหญ่แตกหมดเลยโยนขี้มาให้ผมคนเดียวก็เพราะมีผู้ใหญ่คนหนึ่งอยู่เบื้องหลังทั้งหมดแต่ผมไม่พูดชื่อไปคิดเอาเองแค่นี้พอแค้นมากแต่ถ้ามีประเด็นเดี๋ยวผมจะอยู่ไม่ได้ในประเทศไทยคุณใช้เงินคืนเขาไหมเสียโป้พูดว่าผมก็ใช้เขาแต่ทยอยทุกวันนี้ก็เสียดอกเขา10ล้านคุณหายไปเขาเลยขึ้นเฟซบุ๊กด่าเสียโป้พูดว่าก็หายไป3ชั่วโมงการพูดว่าที่การโมโหเรื่องงานก็ต้องแบ่งแยกตอนนี้มีโฉนดที่ดินอยู่กับผมเป็นของใครเสียโป้พูดว่าเป็นโฉนดคุณพ่อมอบให้ผมเป็นที่ดินติดรถไฟฟ้า100ตารางวาประมาณ5ล้านกว่าก็ให้เขาไปก่อนผมจะโอนตั้งแต่วันจันทร์แล้วแต่พี่การให้ผมออกค่าเงินโอนแต่ตอนนี้ผมไม่มีเงินโอนมีเงินก็ให้เขาไปหมดใครตีมูลค่าเสียโป้พูดว่าคือบริษัทเขาประเมินราคามาให้4ล้านถ้ากรมที่ดินธรรมดา2ล้าน5ตามสภาพแต่ประเมินกรมที่ดินบริษัทมัน4ล้าน5ล้านละเสียโป้พูดว่าก็เป็นราคาขายการพูดว่านัดไปโอนวันจันทร์นี่แหละค่ะนัดพ่อเขาไปโอนวันจันทร์แต่เขามายื่นเป็นข้อตกลงก็ต้องถือไว้ก่อนวันนี้ก็เอาบัญชีที่เขาโอนให้วันนั้นวันนี้การเขียนมั่วๆตามสไตล์การมีค่ารถโต้คืออะไรการพูดว่าจำไม่ได้ในนี้เป็นบัญชีที่ทำไว้หมดการพูดว่าใช่มีทางส่งมีทางยืมเสียโต้พูดว่ามีโอนมามีโอนกลับก็ไปมาก็เยอะยืมเยอะการที่คุณทำแบบนี้ลูกรู้จะทำยังไงการพูดว่าลูกรู้ก็ตายพอดีคุณคิดว่าลูกคุณไม่รู้สองขวดเหรอการพูดว่าไม่รู้ที่การเครียดและด่าเขาตลอดเพราะการกลัวลูกรู้เขาอยู่ต่างประเทศเขาไม่เล่นอินเทอร์เน็ตไม่เล่นโซเชียลเขาไม่ใส่ใจเรื่องโซเชียลยิ่งโซเชียลในไทยด้วยเรื่องคุณวันอยู่บำรุงคุณไม่ได้อยู่บ้านใจถึงพึ่งได้เสียโต้พูดว่าใช่ครับปกติใจถึงพึ่งได้กลุ่มนี้ผมไม่เข้าอยู่แล้วผมไม่เข้ากลุ่มอยู่แล้วน้อยใจไหมทุกวันนี้เสียโต้พูดว่าไม่น้อยเพราะมันก็สิทธิ์ของเขาผมโตมาก็ไม่ได้มีเขาผมเพิ่งมีเขาไม่กี่เดือนนี่พูดตามความจริงผมโตมาก็ไม่มีเขาเขาไล่ผมออกผมก็ออกผมคิดว่าผมไม่ได้ผิดอะไรผมโพสต์ว่าคนอย่างมึงเป็นหัวหน้าคนไม่ได้หรอกเพราะมึงสั่งทำร้ายลูกน้องตัวเองแต่ผมไม่ได้โพสต์ถึงเขาผมโพสต์ถึงพี่น้องชายผมคนมองว่าคุณโพสต์ถึงคุณวันเสียโต้พูดว่าใช่มีคนไปฟ้องถ้าผาเป็นผู้ใหญ่ต้องมองเห็นว่าผมไปด่าเขาเรื่องอะไรผมไม่เจอเขา 4-5 วันตอนนี้ก็ไม่ได้คุยกันคุณการจะตอบเรื่องนี้กับเสกยังไงเรื่องที่คุณเอาเงินมาให้คุณโต้ยืมการพูดว่าเขาไม่ถามแต่มาโต้ด่าการเห็นคนบอกว่าอีกอันเขามาโต้ตบหัวลูกหลังเขาว่าคุณสร้างกระแสกับคุณโต้การพูดว่ากระแสอะไรจะเอาเงินเมื่อกี้ยังทวงเลยหนังสือสัญญากู้ยืมมีไหมการพูดว่ามีแต่อยู่ที่บ้านเสียโต้พูดว่าผมเซ็นครั้งเดียวให้เขาติ๊กเลยว่าเท่าไหร่การพูดว่าการเขียนไว้ก่อนหนังสือกู้ยืมจริงๆก็มีอยู่ที่บ้านอันนี้การเขียนไว้ก่อนเพื่อให้เป็นหลักฐานให้เขาเซ็นไว้ก่อนปวดหัวมากที่เงินหายไปนี่แหละถ้าเขาไม่คืนก็ค่อยว่ากันว่าจะเอายังไงดีคืนไหมเสียโต้พูดว่าถ้าไม่คืนจะออกไม้อมรับหรือครับคืนทุกบาทพร้อมดอกเบี้ยภายในสิ้นปีนี้พร้อมดอกเบี้ย10ล้านคุณทำอาชีพอะไรเสียโต้พูดว่าเราเดินไปมีเครดิตเราก็เล่นไปเล่นมามีเครดิตทางไทยและต่างประเทศแต่ตอนนี้เครดิตก็เริ่มเสียแล้วเหมือนกันแต่ไม่ได้เสียทั้งหมดธุรกิจสีขาวผมเครดิตก็ตรงเตะไม้ยังงบอยู่แล้วมันเสียตั้งแต่เรื่องลมมวยตอนนั้นเพราะผมไปเสือกเองแหละอันนี้ก็ขอโทษคนดูด้วยให้อภัยหรือเปล่าไม่เป็นไร
ถือว่าขอโทษแล้วมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันหรือเปล่าเสียโป้พูดว่าผมพูดไปก็ไม่มีใครเชื่อผมไม่พูดดีกว่าให้พี่เขาพูดดีกว่าเป็นแฟนกันไหมการพูดว่าไม่ได้เป็นแฟนการมีลูกน้องก็มีแต่ผู้ชายคบก็คบแต่ผู้ชายเมียของผู้ชายทุกคนด่าหมดเลยคุณเป็นพี่น้องกันจริงๆแล้วเขาจะมาด่าคุณทำไมการพูดว่าคือต้องบล็อกเบอร์พี่การบล็อกไลน์แล้วมันเกี่ยวอะไรกับกูบางทีเมียน้องอีกคนโทรมาเช็คแล้วมาเช็คอะไรเมียหึงการพูดว่าเมียเขาขี้หึงอยู่แล้วเสียโป้พูดว่าก็ไม่รู้ให้พี่การพูดเลยการพูดว่าการเป็นคนชอบคุยกับผู้ชายอาจทำให้เขาเข้าใจผิดก็ทวงเงินก็ต้องสนิทสิถึงขั้นพูดว่านี่เมียนะได้การพูดว่าการก็ยังบอกว่าคิดถึงแม่ผัวได้เลยผู้หญิงอ้างตัวเป็นเมียเอาไลน์แชทระหว่างคุณกับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งคนก็มองว่าเป็นคุณการการพูดว่าใช่เขียนว่าไม่ได้ดูขนาดไลน์เมียเขาก็ยังไม่ได้ดูเพิ่มดูเมื่อคืนการพูดเพราะกวนปีนหมดเหมือนเวลาโตสกับแม่ก็บอกว่าแม่สามีการเป็นคนกวนปีนในแชทนั้นที่คุณคุยกันเขาเขียนว่าเงินแสนสามที่จะเลี้ยงดูการพูดว่าเป็นดอกเบี้ยคุณตอบไปว่ายังไงเสียโต้พูดว่าจำไม่ได้ผมไม่ได้ดูเหมือนกันข้อความบางตอนที่อ่านแล้วไม่ค่อยเหมาะสมที่คุณบอกว่ากระเพาะปัสสาวะอักเสบเหมือนสอนให้เห็นว่าคุณมีความสัมพันธ์ชั้นชู้สาวการพูดว่ากระเพาะปัสสาวะอักเสบจริงๆและการเป็นบ่อยๆที่บอกว่าเมียก็จะพูดว่าฝากซื้อยาหน่อยเขาก็พูดกวนตีนแซวเป็นไปได้ไหมเงิน60ล้านที่คุณให้เขาไปเป็นเพราะคุณมีความสัมพันธ์กันชั้นชู้สาวการพูดว่าไม่เขามีเมียแล้วเราไม่ได้อยากจะมีใครเข้ามาอยู่แล้วเราแค่อยากได้เงินคืนแค่นั้นคุณจ่ายวันเท่าไหร่เสียโป้พูดว่า50,000 20,000 30,000 มีเท่าไหร่ก็จ่ายแสนก็มี200,000 300,000 400,000 ก็มีทางคุณเสกอดีตสามีคุณมีการลงมาว่าอุตส่าห์ฝากเงินที่ต่างประเทศ500ล้านคุณถอนไปใช้การพูดว่าเกาะกระแสดังไอ้เสกด้วยหัวเราะเสกชอบนิสัยอย่างนี้แหละมันชอบเกาะกระแสใครมีอะไรก็ลงเล่นด้วย500บ้าบอไม่มีถ้ามีก็คงโดนปล้นลองโทรไปถามสิเงินร้อยกว่าล้านคุณเอามาจากไหนการพูดว่าโหพี่สินสมรสการหย่าสองรอบแล้วมันก็ทำงานด้วยกันอยู่ด้วยกันก็ทำงานหนักพอเวลาแบ่งเขาก็ต้องจ่ายไม่เกี่ยวเงินเสกมันเป็นคดีความฟ้องหย่ากันวันนี้จะเอายังไงกับคุณปู่การพูดว่าก็ให้เขาใช้หนี้ให้ตรงเวลาตรงวันการไม่เห็นเขาทำอะไรอยากรู้อยากถามเขาบอกว่าพี่อยู่เฉยๆเดี๋ยวเงินก็เข้าบัญชีเขาก็บอกมาแค่นี้ตอนที่เอาเงินให้เขาไปคุณเมาหรือเปล่าการพูดว่าไม่การไม่รู้จักเขาแล้วเป็นคนไม่สืบประวัติคนมันหลายรอบเมาทุกรอบหรือเปล่าการพูดว่าไม่รอบแรกกับ AQ การก็ได้ 20% ก็ยังไปบอกชาวบ้านเขาเลยคิดว่าเดี๋ยวก็ได้เงินมอคอเขาก็ไม่เลื่อนมาเอาเงินกับการวันที่4อีก10วันก็ได้เงินเหมือนเอาเงินลงล้านหนึ่งก็ได้200,000คุณเหมือนชินเสียโป้พูดว่าเขาโทรทวงทุกวันเขาอยากได้เงินคืนบางทีบอกเขาสิ้นเดือนแต่อาจจะช้าหน่อยคุณจะพร้อมหมดไหมเสียโป้พูดว่าหมดอยู่แล้วในปีนี้เอาเงินจากไหนเสียโป้พูดว่าผมก็มีเสียงโชคผมก็มีธุรกิจของผมอาหารเสริมร้านเสื้อผ้าที่ต่างประเทศก็มีคุณสร้างกระแสข่าวจะขายอาหารเสริมหรือเปล่าเสียโป้พูดว่าผมขายมานานแล้วยอดขายทะลุหมดตอนนั้นที่ออกมาแก้ผ้าใส่กางเกงในตัวเดียวนั่นแหละทำไมไม่เอาเงินที่ลงทุนมาคืนเสียโป้พูดว่าตอนนี้มันกระจายไปหมดแล้วและเสียไปเป็นร้อยล้านเมียคุณเดือดมากเขาไล่ด่าเสียโป้พูดว่าก็อาจเห็นแชทคุยเล่นแต่เรื่องนี้ผมคิดว่าผมพูดไม่ได้พูดไปผมก็โดนด่าพูดไปคนก็ไม่เชื่อก็เลยไม่พูดดีกว่าคิดเอาเองก็
็เรื่องของหนึ่งเรื่องเงินก็จะทยอยคืน